พระพุทธศาสนาออกสู่ต่างแดนพระเจ้าอโศกมหาราชทรงครองราชสมบัติอยู่37ปีตอนปลายรัชกาลมหาชนต่างขนานนามว่าพระเจ้าธรรมาโศกราชในพุทธศักราช236วงเล็บก่อนค.ศ. 307หลังจากการสังขายนาครั้งที่3พระโมคคัลลีปุตติสะเถระดำริว่าในอนาคตพระศาสนาจะพึงตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในประเทศใดจึงมอบศาสนกิจให้เป็นภาระของภิกษุแล้วส่งภิกษุเหล่านั้นไปประกาศพระศาสนาให้กว้างขวางในรัฐต่างๆ9สายโดยความอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชดังนี้สายที่1ส่งพระมัชชันติกะและคณะไปยังแคว้นกัสมีละและคันธาระปัจจุบันคือแคชเมียร์สายที่2ส่งพระมหาเทวะและคณะไปยังมหิสมนทนปัจจุบันคือรัฐไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียสายที่3ส่งพระรักขิตะและคณะไปยังแคว้นวนวาสีประเทศปัจจุบันอยู่แถบตอนเหนือของบอมเบย์สายที่4ส่งพระโยนกธรรมรักขิตะและคณะไปยังอัปรันตะชนบทแถบทะเลอาหรับทางเหนือของบอมเบย์สายที่5ส่งพระมหาธรรมรักขิตะและคณะไปยังแคว้นมหาราชอยู่แถบปูนาในปัจจุบันสายที่6ส่งพระมหารักขิตะและคณะไปยังโยนกประเทศอยู่ตอนเหนือของประเทศอิหร่านวงเล็บเปอร์เซียสายที่7ส่งพระมัชฌิมเถระและคณะไปยังแถบเทือกเขาหิมาลัยปัจจุบันคือประเทศเนปาลสายที่8ส่งพระโสนะกับพระอุตระและคณะไปยังสุวรรณภูมิคือพม่าไทยหรือเอเชียอาคเนย์สายที่9ส่งพระมหินทเถระและคณะไปยังประเทศศรีลังกาสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพระธรรมทูตสู่ลังกาทวีปเพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาของการเดินทางของพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นขอนำความในสมันตปาสาธิกามาเล่าพอสังเขปว่าการเดินทางเข้าสู่ลังกาทวีปโดยพระมหินทเถระเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยคณะสี่รูปมีพระอัตติยะพระอุตติยะพระสัมภะพระพัทธสาระรวมทั้งสุมาณะสามเณรผู้เป็นโอรสของพระนางสังฆมิตราและพันดุกะอุปาสกเดินทางออกจากวัดอโศการามนำพระพุทธศาสนาไปยังลังกาทวีปตามคำแนะนำของพระโมคคัลลีปุตติสะเถระคณะสงฆ์และอุปาสกทั้งหมดประชุมกันในวันอุโบสถคือวันเพ็ญเดือน7และได้ปรึกษากันว่าเป็นการอันสมควรหรือยังที่พวกเราจะไปยังตัมภะปณิทวีปวงเล็บเกาะลังกาพระมหินทเถระรับคำของท้าวสักกะแล้วเดินทางออกจากเวทิสบันพบไปยังมิสกบันพศทางทิศบุรพาแห่งอนุราธบุรีด้วยฤทธิ์ในวันที่พระมหินทะไปถึงที่ตัมภะปณิทวีปมีงานนักขัตฤกษ์พระราชามีพระประสงค์จะทรงกีฬาร่าเนื้อมีเทวดาองค์หนึ่งสถิตอยู่ณมิสกะบรรพตนี้คิดว่าจะให้พระราชาพบกับพระเถระจึงแปลงเป็นละมั่งเที่ยวเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากพระเถระพระราชาทอดพระเนตรเห็นเนื้อจึงตามไปพระมหินทะอธิษฐานว่าขอให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นเฉพาะเราเท่านั้นแล้วทูลทักว่าติสสะติสสะขอจงเสด็จมาทางนี้พระราชาทรงสดับแล้วเฉลียวพระทัยชนผู้เกิดในตัมภะปณิทวีปไม่มีผู้ใดกล้าเรียกเราด้วยนามนี้ฉะไหนหนอสมณะนี้จึงเรียกเราเช่นนั้นจักเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่สมัยนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชและพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเป็นพระอทิตถสหายวงเล็บสหายที่ยังไม่เคยพบเห็นกันต่างก็ส่งเครื่องบรรณาการไปถวายกันและกันนอกจากอามิสบรรณาการแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชยังได้ฝากพระราชสารเป็นธรรมบรรณาการไปถวายความว่าหม่อมฉันได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ
ได้แสดงตนเป็นอุบาสกในพระศาสนาแห่งพระศักยบุตรแล้วขอพระองค์ท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยขอให้พระองค์ทรงถึงรัตนะทั้งสามนั้นว่าเป็นสรณะด้วยพระราชศรัทธาเถิดพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงสดับว่าพระมหินทเถระเป็นสาวกของพระศาสดาจึงทรงทิ้งอาวุธแล้วประทับนั่งสนทนาสัมโมทนียกถากับพระเถระพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากพระเถระถามปัญหาเพื่อยังทราบปัญญาของพระราชาก็ได้ทราบว่าพระราชาเป็นบัณฑิตจักสามารถรู้ทำได้จึงแสดงจุลหัตถิปโทปมสูตรในเวลาจบกถาพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมพระพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนแผ่ขยายพุทธธรรมในสุวรรณภูมิจนมั่นคงเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยนั้นนับได้ว่าเมืองปาตลีบุตรนี่เองเป็นฐานกำลังอันสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปทั่วอินเดียตอนกลางจนกระทั่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงอุปถัมภ์การสังฆายนาครั้งที่3ที่เมืองปาตลีบุตรโดยมีพระโมคคัลลีปุตติสสะเถระเป็นประธานหลังจากกระทำสังฆายนาเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปโดยทรงสมณทูตออกไปถึง9สายสำหรับดินแดนในเขตสุวรรณภูมิพระโสณสมณทูตที่เข้ามาประกาศพระพุทธศาสนาได้แสดงในพรหมชารสูตรเป็นประถมเทศนาพร้อมทั้งนำพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาด้วยและพระอรหันต์5องค์ได้แก่พระโสณเถระพระอุตรเถระพระชานิยเถระพระภูริยเถระและพระมุนียเถระมีสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและพุทธบริษัทร่วมคณะอีกจำนวน38คนคณะสมณทูตได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพระเจ้าสุวรรณภูมิราชาหรือพระเจ้าโลกลวาที่เมืองคูบัวราชบุรีเมื่อเดือนกติกะมาสหรือเดือน12พุทธศก235วงเล็บก่อนค.ศ.308การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดำเนินมาตลอดจนถึงพ.ศ. 265วงเล็บก่อนค.ศ. 279พระโสณเถระจึงให้สร้างวัดขึ้นเป็นแห่งแรกณเมืองเฉียมทองที่อยู่ในปัจจุบันลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีให้พระภูริยะเป็นผู้ทำนิมิตพัทธสีมาในพ.ศ. 265วงเล็บก่อนค.ศ. 278ได้สั่งให้สร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นทรงบาทคว่ำเหมือนพระสถูปที่เมืองสารจีในประเทศอินเดียตั้งชื่อวัดว่าวัดพุทธบรมธาตุวงเล็บปัจจุบันคือวัดพระปฐมเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นวัดแรกและพระเจดีย์องค์แรกของพระพุทธศาสนาในเขตสุวรรณภูมิการก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ได้ดำเนินการอยู่2ปีจึงแล้วเสร็จนับได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานอันสำคัญยิ่งที่เชื่อมโยงจากเมืองปาตลีบุตรแห่งนี้เองพุทธสถานยาตราเมื่อทรงพระธรรมทูตไปประกาศพระพุทธศาสนายังนานาอารยประเทศแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชยิ่งทรงเพิ่มพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาเสด็จออกธรรมยาตราตามรอยบาทพระพุทธองค์เพื่อบูชาสักการะสังเวชนียสถานทั่วทั้งชมพูทวีปพร้อมด้วยพระโมคคัลลีปุตติสสะเถระผู้เป็นอาจารย์และพระสงฆ์ที่ร่วมสังฆายนาครั้งนั้นด้วยซึ่งได้ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาคือทรงประดิษฐานเสาศิลาจารึกตามพุทธสถานที่สำคัญสร้างโรงพยาบาลรักษาสัตว์ขุดบ่อน้ำในหมู่บ้านสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้เดินทางและปลูกพืชอันเป็นยาสมุนไพรให้ทุกแห่งที่เสด็จไปด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงได้ถวายพระนามว่าปิยะเทวทัสสีราชาหมายถึงมหาราชอันเป็นที่รักของประชาชนและเทวดาอีกด้วยก
การสำรวจทางโบราณคดีคณะสำรวจได้ขุดค้นสถานที่นี้มาแล้ว3ครั้งครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2438วงเล็บค.ศ.1895โดยดร.เวดเดลชาวอังกฤษขุดได้รูปปั้นโบราณมากมายพบเสาไม้เสาหินและอื่นๆค.ศ.2455วงเล็บค.ศ.1912โดยดร.อันเตกาได้พบซากบริเวณกว้างพบเสาหินใหญ่ต้นหนึ่งวางไว้บนฐานใต้ต้นไม้คล้ายเสาศิราจารึกของพระเจ้าอโศกที่สารนาถมีเสาชนิดนี้ถึง225ต้นปักเป็นแถว8แถวแถวละ25ต้นสถานที่ขุดค้นนั้นมีลักษณะคล้ายสระใหญ่เหล่านี้มีผู้สันนิษฐานว่าคงเป็นธรรมศาลาขนาดใหญ่พอที่จะอำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปได้ทำงานตรวจสอบสาธยายพระธรรมวินัยและจารึกพระสัทธรรมเหล่านั้นกองโบราณคดีของรัฐพิหารได้สร้างรั้วล้อมรอบบริเวณที่เป็นฐานอิฐและซากโบราณสถานบริเวณสระน้ำขนาดใหญ่และร่องรอยของห้องประชุมขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่หมู่อริยสงฆ์ใช้เป็นที่สังฆายนาและมีอโรกยสถานสำหรับรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธครั้งโน้นเช่นกันคณะผู้แสวงบุญเมื่อมาถึงที่นี้จะนิยมพากันเจริญพระพุทธมนต์การกราบไหว้บูชาพระกันที่นี่ถือเป็นประถมฤกษ์เบิกทางตามรอยบาทพระพุทธองค์เข้าสู่แดนพุทธภูมิอโศการามแห่งนี้เป็นปูชนียวัตถุสถานที่ควรได้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของจอมจักรพรรดิอโศกมหาราชด้วยการแผ่เมตตาเจริญจิตภาวนาน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลด้วยจักเป็นมงคลยิ่ง